ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญยืดเวลา30วันชี้ชะตาคดียุคก้าวไกลปม112หนักกว่าอิลลูมินาติศาลรัฐธรรมนูญต่อเวลา30วันท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจกับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ยังมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่สำคัญคือการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลจากกรณีที่เสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก30วันตามที่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญมติของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวถือว่ามีนัยยะทางการเมืองพอสมควรเพราะไม่ต่างอะไรกับการต่อเวลาหรือต่อลมหายใจให้พรรคก้าวไกลมีโอกาสเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีมากขึ้นจากเดิมที่ในหมู่ของพรรคก้าวไกลประเมินกันว่าคดีนี้จะถูกพิจารณาอย่างรวดเร็วในระหว่างที่พรรคก้าวไกลมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อภายหลังศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาออกไปเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลย่อมมีโอกาสต่อสู้คดีนี้มากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วพรรคก้าวไกลที่ครั้งนั้นยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ได้เคยต่อสู้คดีในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วซึ่งเป็นที่รู้จักในคดีที่มีชื่อว่าคดีอิลลูมินาติโดยมีการกล่าวหาว่าสัญลักษณ์ของพรรคคล้ายกับองค์กรลับในต่างประเทศที่มีเป้าหมายล้มล้างความเชื่อและความคิดแบบเก่าประกอบกับข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ทว่ากรณีดังกล่าวในมุมมองของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนื่องจากยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าพรรคอนาคตใหม่มีการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองจึงไม่เป็นเหตุให้ต้องวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคอนาคตใหม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะที่คดีเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา112ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแม้จะเป็นเรื่องการขอให้ยุบพรรคเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงและบริบทแวดล้อมต่างกับคดีอิลลูมินาติอย่างสิ้นเชิงเป็นเพราะมีข้อเท็จจริงที่ละเอียดอ่อนหลายประการโดยเฉพาะการยื่นร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะมีการยุบสภาหรือการปราศัยหาเสียงด้วยการยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขเนื้อหาของมาตรา112จริงอยู่ในมุมของพรรคก้าวไกลอาจมองว่าร่างกฎหมายที่เคยเสนอไปนั้นไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภารวมทั้งการเสนอให้แก้ไขมาตรา112ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งย่อมเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองกระทำได้ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างให้ความสำคัญดังจะเห็นได้จากกรณีของพรรคไทยรักษาชาติดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญยอมขยายเวลาให้กับพรรคก้าวไกลอีก30วันย่อมเป็นแสงสว่างเล็กๆที่เพิ่มโอกาสให้พรรคก้าวไกลมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเพราะคดีนี้พรรคก้าวไกลเองก็ทราบดีว่าผลของคดีสามารถออกได้ทุกหน้าเวลาที่ได้เพิ่มมาอีก30วันจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้ง
ทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ